สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับช่องต้นเกมมิ่ง89วันนี้จะมาสอนวิธีปรับจอนะครับขนาด resolution นะครับของจอบนเกม PUBG หรือเกม FPS ต่างๆก็เอาไปใช้ได้นะครับก็ฝากช่องด้วยนะต้นเกมมิ่ง89นะเป็นช่องเกี่ยวกับเกมแล้วกันนะทั้งหมดเลยนะครับสอนปรับตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์เกมสนุกๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเปิดไปที่NVIDIA นะครับ Control Panel นะครับเปิดขึ้นมานะเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะพบกับหน้าตาประมาณนี้ก็อันดับแรกเลยนะครับไปที่นะครับ Change Resolution อยู่ในแท็บเมนูของ Display นะครับ Change Resolution นะจะพบกับ Resolution ที่มีมาตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็น Ultra HD ก็ดีหรือว่า PC อย่างงี้ใช่มั้ยทีนี้ก็ทำการสร้างนะไปที่Customize นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับจากนั้นนะกด Create Custom นะครับ Create Custom นะครับโดยนะครับผมวันนี้ผมจะแนะนำอยู่2ขนาดหน้าจอที่ทำภาพยืดทำภาพให้มันยิงง่ายขึ้นนะกับเกม FPS หรือ PUBG นะครับอันดับแรกนะครับเป็นจอ Full HD หรือ1080ที่เรารู้จักกันนะครับผมจะใส่ค่า Horizon นะครับ Horizon เนี่ยนะครับแนวนอนเนี่ยเป็น1728นะครับมันจะยืดออกไปเดิมมันเป็น1920 1080ใช่ไหมนะครับก็จะเป็น1728แล้วก็ตามด้วย1080นะครับนี่คือพิกเซลมันนะครับอันนี้คือแนวนอนนะครับรีเฟรชเด็ดก็ตามหน้าจอคุณได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรไอ้ตัวสแกนไทป์แล้วก็คัลเลอร์ดิฟนะครับคัลเลอร์ดิฟไม่ต้องปรับอะไรก็เป็น32ปกติไปนะเป็น1728 1080นะตรงนี้ออโตเมติกไปจากนั้นกดเทสเลยครับจอมันจะดับไปแป๊บนึงนะครับจอเพื่อจะดับไปแป๊บนึงจากนั้นกดใช่นะตรงนี้ปึ๊บเราจะเด้งกลับมานะครับอันนี้คือหน้าจอผมเป็น 2K นะครับ2560-1440นะครับมันก็เลยเด้งกลับมาที่ 2K เนื่องจากผมไม่ได้ใช้ขนาดหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าเดสก์ท็อปผมจะใช้แค่เกมเท่านั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวจอ Full HD ทีนี้มาดูในส่วนของจอ 2Kนะครับ 2K ปรับแบบอ้วนแบบภาพยืดยังไงก็กดไปที่ Create อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับของผมจะเป็น2304-1440นะครับ2304นะครับ1440พิกเซลยังคงไว้ที่เดิมนะครับเพียงแค่ยืดภาพนะยืดภาพออกข้างไปนะครับแล้วก็เฮิร์ทเท่าเดิมนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมไม่ต้องปรับอะไร Progressive เหมือนเดิมนะครับออโต้กดเทสไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดใช่นะครับปึ๊บโอเคเท่านี้ครับเพื่อนๆได้แล้วจอ1080 Full HD นะนะครับจอ 2K แต่ 4K ผมปรับไม่ได้เนื่องจากจอไม่ซัพพอร์ตลองขี้เอ็ดแล้วมันขึ้นไม่ซัพพอร์ตนะครับเรียกได้ว่า 2K กับFull HD ก็เดี๋ยวลองไปปรับกันได้นะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคเพื่อนๆจะเห็นเพื่อนขึ้นไปข้างบนจะมีตรงนี้ Custom ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปกดตรงนี้แล้ว Apply ข้างล่างนะคือถ้าเกิดคุณกดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีผลกับหน้าเดสก์ท็อปคุณหรือจออื่นๆที่ไม่ใช่เกมอ่ะซึ่งภาพยืดมันไม่ควรที่จะเอามาใช้กับจอที่เราใช้ประจำวันอ่ะนะครับมันจะแปลกๆนะครับเอาไปใช้แค่เกมนั้นๆก็พอแล้วนะตรงนี้ก็ไม่ต้องกดอันนี้ไปก็ใช้จอเป็นที่เราตั้งสแตนดาร์ดไว้ตรงนี้หน้าทีบนะครับหน้าทีบของผมเป็น 2K แต่ถ้าเพื่อนเป็น1080ก็จะเป็นตรงนี้1920นะครับโอเคทีนี้เราก็ทำการเปิดเกมนะจะเปิดเกมขึ้นมาจอที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับหน้าโหลดเนี่ยผมได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเนี่ยถูกไหมเดี๋ยวผมปรับไปค่าปกตินะครับตัวนี้คือจอนะ 2K 2560-1440นะเพื่อนๆจะเห็นภาพที่มันปกติแบบนี้เนี่ยคือภาพปกตินะนี่คือภาพปกติตัวคนตัวละครก็ปกตินะครับทีนี้เราจะปรับให้มันยืดนะครับเดี๋ยวเริ่มที่1728-1080เนาะของ Full HD นะตรงนี้นะครับก็กด Apply ไปเพื่อนๆก็จะได้ภาพแบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะแบบย่อจากข้างบนลงมานะมันจะทำให้ออกข้างนะครับแล้วก็ย่อจากข้างบนลงมาให้มันตัวอ้วนๆหน่อยนะครับโดยที่เพื่อนจะเห็นขอบนะมันจะมีขอบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเปิดหน้าจอล็อบบี้เนี่ยก็มีเหมือนว่าข้างล่างเนี่ยมันมีขอบดำเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเราไปดูหนังสมัยก่อนอ่ะแล้วมันจะมีขอบบนขอบล่างแล้วก็เป็นเนื้อหาของวิดีโออยู่ตรงกลางใช่ไหม
มือนในตัววิดีโอสมัยก่อนไม่ต้องตกใจนะครับต้องกดเข้าไปตัวเกมก่อนมันถึงจะขึ้นให้แต่ผมกดไปที่เทรนนิ่งแล้วกันนะครับต้องกดเข้าไปก่อนนะครับมันถึงจะโชว์ให้เราเห็นนะครับเราลองเลือกปืนสักอันนึงเบอร์ริลแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้คือโหมดเห็นตัวนับ TPP เห็นปะตัวละครจะออกอ้วนๆแบบเตี้ยๆอ่ะหาง่ายๆแล้วตัวศัตรูมันจะไอ้นี่เห็นปะเห็นปะมันจะอ้วนๆอ่ะยิงง่ายมันจะไม่แบบเรียวเหมือนปกตินะครับเดี๋ยวผมปรับกลับไปที่เก่านะเดี๋ยวเพื่อนดูนะอ่ะ2501440นะครับ 2K อันนี้คือจอปกติที่ผมเล่นโดยที่ไม่มีการปรับการทำจอให้ยิงง่ายเห็นไหมครับตัวละครมันจะเป็นปกติเลยตัวรวมถึงตัวผมด้วยนะครับเห็นไหมนะระยะใกล้มันยิงได้แล้วครับแต่หมายว่าอย่างกรณีระยะไกลหรืออยู่ตามช่องหน้าต่างช่องประตูเงี้ยมันจะเห็นตัวที่ชัดเจนเวลาเราโฟกัสไอตัวเรดดอทหรือว่าสโคปเนี่ยขึ้นสโคปเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นต่อการเลือกที่จะยิงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาปรับ1080นะครับอีกครั้งนึงอันนี้คือจอ Full HD นะ17281080ตามนี้ได้เลย apply นะครับเห็นไหมครับตัวละครมันจะอ้วนๆนะมันจะยืดลงมันจะเตี้ยเอาง่ายๆมันจะไม่เรียวเหมือนตอนแรกนะครับนี่นะครับเข้าหัวหมดเลยนะครับถ้าแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถือว่าใช้ได้เลยเดียวนะครับถือว่าใช้ได้มองง่ายครับอ่ะเรียกว่ามองง่ายทีนี้มาดู 2K นะครับ 2Kอ่ะ 2K ก็จะเป็นตัวนี้2304-1440นะครับตัวนี้อ้วนเหมือนกันครับแต่ว่าภาพมันจะชัดขึ้นเพราะว่าผมใช้จอ 2K นะคือขนาดความอ้วนของตัวละครอ่ะเท่าเดิมเท่ากับไอ้ Full HD นั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคุณดูภาพคุณภาพมันจะชัดขึ้นนะรวมไปถึงตัวของ 4K นะก็ปรับได้นะครับแต่ 4K ผมไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรคูณอะไรนะอาจจะไปหาใน Google ได้นะครับตรงนี้ตัวละครจะเห็นง่ายขึ้นจะยิงง่ายขึ้นนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้เลยนะครับโหมด FPP จะเป็นแบบนี้เนี่ยคือการเห็นมันก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละแต่ผมให้เห็นตัวละครตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยตัวเราเนี่ยมันมีการทำภาพให้อ้วนขึ้นแล้วดูง่ายขึ้นนะตรงนี้นะครับก็ยิงตามเลยนะครับตรงนี้เนี่ยตัวละครก็เห็นง่ายขึ้นเนี่ยปื๊ดอัตราการยิงเข้าตัวเนี่ยมีสูงนะครับคุณจะยิงเข้าหัวไม่เข้าหัวเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ทำไงก็ได้ครับเวลายิงศัตรูให้ยิงเข้าโดนตัวนะครับนะอัตราสมมติคุณยิงศัตรูแล้วศัตรูยิงคุณพร้อมกันเนี่ยถ้าคุณเข้าหัวแม่นๆคุณก็มีโอกาสล้มศัตรูก่อนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากหัวเป็นจุดตายอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เลยอะถ้าไม่เข้าหัวคุณยิงให้เข้าตัวนะครับเพราะว่าระหว่างศัตรูคุณก็ไม่รู้ว่าใครจะยิงแม่นกว่ากันถูกไหมแล้วถ้าเกิดคุณยิงไม่ค่อยเข้าสมมติยิงแบบเนี้ยไม่ค่อยเข้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับดาเมจน้อยแต่ศัตรูเข้าคุณทุกเม็ดต่อให้เขาไม่ยิงหัวคุณคุณก็ล้มก่อนนึกออกไหมเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเข้าหัวก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆโดยที่ใช้วิธีการปรับภาพเดี๋ยวนี้แหละในการช่วยในส่วนของการให้เห็นภาพที่มันอ้วนขึ้นแล้วก็เนื้อที่ของตัวการยิงที่ได้เห็นชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูได้ใครสงสัยแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับฝากติดตามเพจ Facebook ด้วยผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับก็ต้นเกมมิ่ง89นะครับเดี๋ยวมีความรู้อะไรใหม่ก็มาแบ่งปันแชร์กันที่ทั้งYouTube แล้วก็เพจ Facebook แต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นที่ YouTube นะฝากติดตามไปด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ